เมื่อองค์การนาซาส่งนักบินไปสำรวจดาวอังคารเพื่อตรวจหาร่องรอยทางธรณีวิทยาแต่กลายเป็นพวกเขาไปเจอเรื่องราวสุดพิศวงของบางสิ่งที่รอคอยการมาเยือนอยู่ก่อนหน้าวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังฝ่ามหันตภัยดาวมฤตยูมิชชั่นทูมาร์สเป็นหนังปี2000เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับนี้ลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำคอหนังนั่นคือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดีไลน์อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาจากช่องลุงเท็ดก็ลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะครับเปิดเรื่องมาในปี2020องค์การนาซาเปิดตัวภารกิจท้าทายขีดจำกัดมนุษย์โดยมีเป้าหมายในการพามนุษย์ไปยังดาวอังคารเป็นครั้งแรกจึงจัดงานเลี้ยงฉลองส่งตัวนักบินขึ้นสู่อวกาศในวันพรุ่งนี้โดยสมาชิกภายในทีมประกอบไปด้วยผู้บัญชาการบูตีเทอร์รี่ผู้เชี่ยวชาญด้านภารกิจและเป็นภรรยาของบูตีลูกผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจและเขากำลังบอกลาครอบครัวเนื่องจากต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่นอกโลกยาวนานหลายปีโดยมีจิมเพื่อนนักบินมาร่วมแสดงความยินดีทั้งหมดตั้งวงพูดคุยถึงเรื่องราวเก่าๆจิมบอกว่าลุคเหมาะสมแล้วที่จะได้เหยียบพื้นดวงจันทร์เป็นคนแรกเนื่องจากเขาคลั่งไคล้เรื่องการสำรวจนอกโลกมาตั้งแต่เด็กอย่างไรก็ตามจิมไม่ได้ขึ้นบินไปกับลูกเนื่องจากตัวเองถอนตัวออกไปดูแลแม็กกี้ภรรยาที่ป่วยหนักแม้ว่าตอนนี้เธอจะจากเขาไปแล้วก็ตามก่อนที่ลุคจะแยกย้ายไปนอนเอาแรงเขาก็ได้บอกกับจิมว่าภารกิจครั้งนี้ควรเป็นของนายและแม็กกี้ฉันรู้ดีว่าไม่มีใครอยากไปดาวอังคารเท่านายอีกแล้วนายคือผู้ออกแบบภารกิจและเฝ้ารอมานานถึง12ปีจิมบอกก็มันไม่สำคัญหรอกถึงฉันไม่ได้ไปฉันก็ต้องซัพพอร์ตนายที่สถานีอวกาศอยู่ดีดังนั้นเรามาทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่กันดีกว่า13เดือนหลังจากนั้นเหล่านักบินลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จเพื่อทำภารกิจสำรวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ยานตระเวนส่องดูไปทั่วพื้นผิวที่แห้งแล้งเพื่อค้นหาว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือไม่ฝั่งของลุคที่กำลังเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิจัยบนพื้นโลกได้รับแจ้งว่าหุ่นยนต์สำรวจตรวจจับอะไรบางอย่างได้เมื่อไปดูก็พบว่ามันมีพื้นผิวคล้ายน้ำแข็งซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่บนดาวที่แห้งแล้งเช่นนี้ลุคอัดวิดีโอรายงานไปที่สถานีอวกาศโดยมีจิมคอยรับเรื่องบอกว่าพวกเขาอาจค้นพบทะเลสาบซึ่งจะทำให้มนุษย์มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ได้ในภายภาคหน้าและพวกเรากำลังไปสำรวจมันเดี๋ยวนี้เมื่อเดินทางไปถึงพิกัดต้องสงสัยแทนที่จะพบทะเลสาบอย่างที่คาดการกลายเป็นพบภูเขาสูงระฟ้าพร้อมกับเสียงประหลาดที่ส่งออกมาจากข้างในขณะเครื่องตรวจจับบอกก็มันคือโลหะแข็งก่อนหน้าจอเรดาร์จะช็อตและดับวูบไปท่ามกลางภูเขาที่สลายตัวเป็นคลื่นลมหมุนเหมือนลูกค้างอนุภาพของมันไม่ต่างอะไรกับพายุไซโคลนและเคลื่อนตัวมาหาพวกเขาราวกับอสุรกายที่น่าเกรงขามแรงลมพัดถิ่นกระแทกหน้าลูกทีมของลุคจนตายคาที่ส่วนอีก2คนถูกดูดหายวับเข้าไปในใจกลางพายุและปั่นร่างพวกเขาไม่เหลือชิ้นดีและเมื่อคลื่นลมสลายตัวก็ลงเหลือเศษซากโลหะขนาดใหญ่ที่คล้ายกับใบหน้ามนุษย์ลุคที่รอดชีวิตยังปาฏิหาริย์ในสภาพเหมือนตายทั้งเป็นรวบรวมสติอัดคลิปเพื่อบอกกับทุกคนว่าเขาเจออะไรแม้สัญญาณจะขาดหายแต่เขาทำให้ทุกคนที่อยู่บนสถานีอวกาศเข้าใจตรงกันว่าเกิดเรื่องไม่ดีแน่จากสัญญาณที่ขาดหายทำให้จิมวิเคราะห์ว่าบนนั้นอาจเกิดภัยพิบัติคลื่น EMP ได้ส่งพลังแม่เหล็กไฟฟ้ากระจายออกไปทำลาย
ุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดซึ่งสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ส่วนใหญ่บนยานอวกาศอย่างไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเท่ากับว่าทีมของลูคจะต้องติดอยู่บนดาวอังคารถาวรวูดดี้เสนอว่าเราควรสร้างทีมเพื่อทำภารกิจช่วยเหลือลูคออกมาอย่างเร่งด่วนเมื่อทุกคนเห็นตรงกันจิมจึงบอกว่าเขาจะรีบปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางให้พร้อมโดยอ้างว่าตัวเองคือผู้ออกแบบภารกิจครั้งนี้แม้หัวหน้าจะแย้งว่ามันอันตรายเกินไปและโต้เถียงกันถึงเรื่องเชื้อเพลิงสำรองแล้วแรงดันในอวกาศแต่ก็ทนแรงกดดันของกลุ่มคนที่รักเพื่อนไม่ไหวท้ายที่สุดก็จำใจต้องยอมปล่อยลูกน้องออกไปเสี่ยงเอาดาบนาวันที่173ได้เปลี่ยนจากภารกิจสำรวจดาวอังคารเป็นกู้ซากผู้เหลือรอดเหล่านักบินหัวกระทิของนาซาที่ประกอบไปด้วยวูดดี้เทอร์รี่จิมและฟิลออกเดินทางโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันขณะที่ยานพุ่งฝ่าระบบสุริยะและเตรียมเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารทำให้วูดดี้สามารถวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์จากดาวเทียมเรโมที่ทำหน้าที่สำรวจภูมิอากาศและภาคพื้นดินของดาวอังคารทำให้รู้ว่าเกิดพายุใต้ฝุ่นขนาดใหญ่ซึ่งทำให้การลงจอดเป็นเรื่องยากมากกว่าเดิมและต้องใช้เวลาให้กระชับที่สุดด้านของเทอร์รี่และฟิลที่อยู่หน้าแผงควบคุมกำลังกำหนดเส้นทางเพื่อหาจุดลงจอดแต่แล้วจู่ๆหินขนาดเล็กได้พุ่งทะลุกระจกเข้ามาโดนมือของฟิลความน่ากลัวคือหินเหล่านั้นไม่ได้มาแค่ก้อนเดียวแต่คือฝูงเศษเสี้ยวของอุกกาบาตขนาดเล็กที่พุ่งใส่ยานราวกับหาฝนทำให้เกิดการรั่วไหลของชั้นบรรยากาศซึ่งทำให้ค่าออกซิเจนในยานลดน้อยลงเรื่อยๆเหล่านักบินร่วมใจซ่อมแซมรอยรั่วซึ่งก็ทำให้ระดับออกซิเจนกลับมาคงทีแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้มีแค่รูเดียวจิมมาซาออกจากยานเพื่อตระเวนดูรอยรั่วโดยให้คนในยานบีบของเหลวออกมาเพื่อที่ตัวเองจะได้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นท้ายที่สุดก็ปิดมันได้ทันเวลาส่งผลให้ยานกลับมาใช้งานได้ตามเดิมวูดดี้สั่งการให้ทุกคนเตรียมพร้อมลงจอโดยหารู้ไหมว่าถังเชื้อเพลิงก็ได้รับความเสียหายเช่นกันและเมื่อจุดระเบิดเครื่องยนต์หลักผลที่ตามมาคือเชื้อเพลิงที่รั่วไหลจุดชนวนให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ความชิบหายที่ตามมาคือยานสูญเสียการทรงตัวและหากไม่รีบออกไปจากที่นี่พวกเขาจะต้องขาดอากาศอย่างช้าๆทั้งหมดสวมชุด EMU แล้วรีบออกไปจากเศษซากของยานบินโดยหวังว่าจะหาทางไปยังสถานีอวกาศเปรโมที่โคจรรอบดาวอังคารแม้สถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากเรโมเคลื่อนที่เร็วกว่าวงโคจรที่ต่ำกว่าเล็กน้อยซึ่งนำหน้ากลุ่มนักบินอยู่ก้าวหนึ่งเสมอวูดดี้สรุปว่าทางรอดเดียวที่ทำให้พวกเขาไปถึงเรโมที่จุดนัดพบคือเขาต้องพุ่งตัวไปที่มันโดยตรงโดยเสี่ยงใช้ออกซิเจนที่เหลือจากเชื้อเพลิงในแจ็คแพ็คของเขาเพื่อใช้สายเคเบิลลากคนอื่นๆไปให้ถึงจุดหมายซึ่งก็คล้องสายลากกับดาวเทียมได้สำเร็จแต่ประเด็นคือวูดดี้ควบคุมตัวเองไม่ดีพอจนพุ่งตัวแรงเกินไปส่งผลให้ร่างลอยเคว้งคว้างห่างออกไปเรื่อยๆซ้ำร้ายชุดของเขาแทบไม่เหลือออกซิเจนในหายใจแล้วอย่างไรก็ตามมันทำให้สามคนที่เหลือดึงสายที่วูดดี้เกี่ยวไว้ไปจนถึงเป้าหมายได้สำเร็จเทอร์รี่ที่รักสามียิงชีจึงเสี่ยงใช้ออกซิเจนของเธอแลกกับการเข้าใกล้วูดดี้เพื่อช่วยเหลือและยิงสายเคเบิลไปที่เขาแต่ด้วยความที่สายนั้นยาวไม่พอวูดดี้ที่ไม่อยากลากภรรยาตัวเองตายตามเขาไปด้วยจึงสละชีวิตด้วยการถอดหมวกในสภาพสุญญากาศส่งผลให้ของเหลวในร่างกายอยู่ในจุดเยือกแข็งฉับพลันซึ่งสร้างความบอบช้ำแก่เพื่อนนักบินเป็นอย่างมากเทอร์รี่ที่รู้ดีว่าสามีไม่รอดแน่จึงถอดใจแล้วรีบกลับเข้ายานก่อนที่ออกซิเจนจะหมดลงด้านของหัวหน้าที่ได้รับรายงานว่ารีโมออกนอกวิธีและลงจอดที่ดาวอังคารทำให้เขาได้แต่ภาวนาให้ลูกน้องปลอดภัยที่พื้นผิวดวงจันทร์ทั้ง3ปักธงสหรัฐเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าชนชาติของเขาได้มาถึงที่นี่ก่อนใครในโลกนี้จิมเข้าไปตรวจสอบในยานของทีมชุดแรกและพบว่ายังมีออกซิเจนลงเหลืออยู่แถมลูกเรือก่อนหน้ายังทดลองปลูกพืชเต็มไปหมดซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่และเติบโตที่นี่ได้ไม่นานนักลุกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ได้จู่โจมจิมและพยายามทำร้ายเขาปากก็เอาแต่บอกว่าแกไม่ใช่จิม
ไม่มีทางที่แกจะมาอยู่ที่นี่ได้ผลจากความโดดเดี่ยวและบอบช้ำจากการสูญเสียของลูกเรือทำให้ลุกแทบไม่ต่างอะไรกับคนเสียสติอย่างไรก็ตามจิมพูดในสิ่งที่เขารู้จักตัวตนของลุกได้ถูกต้องทุกเรื่องทำให้อีกฝ่ายสงบลงและเชื่อว่าเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วจริงๆเมื่อลุกได้สติจึงรู้สึกดีใจจนตัวสั่นแต่เมื่อรู้ว่าการเสี่ยงลงมาช่วยเขาเป็นต้นเหตุให้วูดดี้ต้องตายทำให้ลุกอยู่ในอาการโศกเศร้าและกล่าวโทษตัวเองแต่หากมัวเอาแต่นั่งร้องไห้ก็คงกลายเป็นซากเน่าๆอยู่บนนี้จึงเปลี่ยนมาร่วมใจหาทางรอดชีวิตลุกเล่าให้ฟังว่าเขาเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเรื่องพายุคร่าชีวิตลูกทีมโลหะหน้าคนรวมไปถึงเสียงแปลกๆที่อยู่ในนั้นเมื่อตรวจสอบผ่านคลื่นความถี่จากการวิเคราะห์หลายเดือนก็พบว่าเสียงของมันไม่ต่างอะไรกับมนุษย์อย่างเราเลยสักนิดจึงลองเอาไปเข้าสูตรแกนรวม XYซึ่งเมื่อแทนค่าก็พบว่ามันคือ DNA ของมนุษย์จริงๆแต่โครโมโซมช่วงสุดท้ายหายไปและหากเราหาข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจทำให้ DNA ในส่วนที่ขาดหายสมบูรณ์และอาจเข้าใจความพิศวงบนดาวดวงนี้มากขึ้นก็ได้จิมที่ฉลาดเป็นกฎอนุมานว่าเสียงที่มันส่งมาหาลุกในตอนแรกเหมือนกับต้องการเช็คว่าลุกเป็นมนุษย์หรือไม่และที่ลุกใช้เครื่องเรดาร์ตรวจจับเสียงของมันก็ทำให้มันเข้าใจว่าลุกไม่ใช่มนุษย์จึงคิดแผนการดีๆออกนั่นก็คือใช้หุ่นยนต์เป็นตัวส่งเสียงพวกเขาแทนที่จะเสียงเดินต้องโต้งเข้าไปเมื่อเสียงของมนุษย์ถูกส่งออกไปรอยต่อที่เหมือนประตูจึงเปิดออกเสมือนเชื้อเชิญและด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาจึงพากันไปยังสถานที่จริงโดยทิ้งให้ฟิลประจำการอยู่ที่ยานแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปข้างในไม่ช้าประตูก็ปิดตายและขังพวกเขาไว้ในมิติที่ไร้จุดสิ้นสุดความเหลือเชื่อหลังจากนั้นคือสถานที่แห่งนี้มีสภาพอากาศคลายโลซึ่งเต็มไปด้วยออกซิเจนและสามารถหายใจได้ก่อนห้องมืดทะมึนขนาดใหญ่จะปรากฏขึ้นดึงดูดให้พวกเขาเข้าไปพิสูจน์แล้วความอัศจรรย์ก็ถาโถมเข้ามาเมื่อทั้งหมดตกอยู่ในระบบสุริยะสามมิติที่คล้ายกับห้องจำลองก่อนเผยให้เห็นเหตุการณ์ในอดีตว่าดาวังคารถูกอุกกาบาตพุ่งชนจนพินาศแล้วชาววังคารก็เผยกายออกมาท่ามกลางความตกตะลึงของคนทั้งสามมันอธิบายว่าในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตอันไกลโพ้นดาวังคารถูกชนโดยดาวเคราะห์น้อยซึ่งทำลายระบบนิเวศไปจนหมดบีบบังคับให้ชาววังคารอพยพออกจากดาวบ้านเกิดของตนและหาที่อยู่อื่นเพื่อตั้งรกรากซึ่งพวกเขาได้ส่งรูปแบบชีวิตพื้นฐานของตนไปยังดาวเคราะห์ใกล้เคียงหนึ่งในนั้นคือดาวโลซึ่งก็ทำให้รู้ว่า DNA ที่พวกเขาตามหาแท้ที่จริงแล้วมันถูกส่งไปกับยานลำนั้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนตามทฤษฎีแพนสเปอร์เมียที่มนุษย์ตั้งคำถามมานานว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกอาจไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกของเราตั้งแต่แรกแต่ถูกส่งมาจากที่อื่นในจักรวาลและวิวัฒนาการเป็นสัตว์ต่างๆรวมไปถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งก็ทำให้ทั้งสามรู้ได้ทันทีว่าตัวเองคือลูกหลานของชาววังคารและเมื่อภาพระบบสุริยะค่อยๆเลือนหายไปเป็นเวลาเดียวกับที่ประตูเปิดออกไปสู่โลกภายนอกและที่ที่พวกเขายืนอยู่ก็คือยานอวกาศที่กำลังจะออกเดินทางไปสู่กาแล็กซี่อันไกลโพ้นลุกและเทอรี่จึงรีบออกไปจากที่นี่แต่ทว่าจิมเห็นตาปลายทางของเขาไม่ใช่ดาวโลกอีกต่อไปเขาอยากออกเดินทางไปกับยานลำนี้เพื่อไปยังดาวเคราะห์บ้านเกิดดวงใหม่ตามคำเชื้อเชิญของชาววังคารฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เหมือนที่แม็กกี้พูการได้อยู่บนโลกใหม่และได้มองไปไกลโพ้นเพื่อหาอีกโลกหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ฉันเฝ้าตามหามาทั้งชีวิตลุกและเทอรี่เคารพการตัดสินใจของเพื่อนพวกเขากล่าวคำร่ำลาและแยกย้ายไปตามจุดหมายที่เห็นต่างกันโดย3คนเลือกที่จะกลับไปเหยียบพื้นโลกอีกครั้งส่วนจิมเขายืนอยู่ในกระบอกที่เติมของเหลวทรายและหลังจากจมอยู่ใต้น้ำไม่กี่วินาทีเขาพบว่าตัวเองสามารถหายใจอยู่ในนั้นได้ก่อนที่ยานจะโลดแล่นออกไปด้วยความเร็วแซงที่เร็วกว่ายานของมนุษย์หลายร้อยเท่าสู่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้นแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับเ
ทฤษฎีแผ่นเพอร์เมียสชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกของเราแต่ถูกส่งมาจากที่อื่นในจักรวาลกล่าวกันว่ามนุษย์สามารถเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาในพื้นที่อื่นๆของจักรวาลและมียีนที่เดินทางเข้ามาผ่านดาวห่างหรืออุกกาบาตที่กระทบกับพื้นผิวโลกอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์เคยกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่เพียงแค่สถานที่นั้นต้องมีองค์ประกอบของน้ำแหล่งให้ความร้อนและพลังงานแร่ธาตุสำคัญต่างๆเช่นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนและโพแทสเซียมซึ่งดาวอังคารมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาครบถ้วนดังนั้นการที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่จึงมีโอกาสเป็นไปได้อย่างไรก็ตามมีดาวอีกหลายดวงที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเช่นกันซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์อาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในกาแล็กซี่แต่เพียงผู้เดียวแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับMission to Mars ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่6คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่ 70% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ